อันนี้พี่นาให้ชมบัวบกโขดที่เขาขึ้นในในไร่ในสวนตามธรรมชาติของเขานะเนี่ยเขาก็สวยดีนะในธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมสวัสดีค่ะพบกับพี่นายแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะโอ้โหจะบอกว่าบรรยากาศเนาะสุดยอดจริงๆเลยนะคะฝนตกทั้งคืนค่ะแต่ก็ตกแบบว่าไม่มากไม่น้อยนะกำลังพอดีตกทั้งคืนค่ะโอ้โหต้นไม้ได้น้ำสดชื่นจริงๆเนาะชอบมากที่สุดเลยค่ะสำหรับหน้าฝนนะชอบต้นไม้ที่เขียวชอุ่มนะคะมองไปทางไหนก็สดชื่นเช้าๆเนาะบรรยากาศแบบนี้นะพี่นาชอบถือกาแฟ1แก้วนะมานั่งจิบนะมองแล้วมันแบบโอ้มันสดชื่นอะไม่ต้องไปหาบรรยากาศที่ไหนเลยนะในไร่นะสวนเราเองเนาะต้นไม้ก็โตไวแบบพุ่งเลยค่ะพอได้ฝนเนาะก็เก็บความชุ่มชื้นไว้เนาะเดี๋ยวก็จะหมดฝนแล้วก็จะแล้งอีกนะเนี่ยดูท่าแล้วนะตอนนี้ในตัวเมืองน้ำก็เริ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะแม่น้ำเจ้าพระยานี่น้ำขึ้นมากที่สุดเลยนะคะโอ้ยจะท่วมอีกไหมเนาะกลัวๆอยู่เหมือนกันค่ะไม่อยากให้ท่วมเลยนะสงสารคนที่เขาเดือดร้อนเนาะแต่สำหรับบ้านพี่นาเองไม่ท่วมหรอกค่ะแต่สงสารพี่ๆน้องๆที่เขาอยู่ตามริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็แต่เขาคงชินแล้วค่ะเสียงนกอะไรเอ่ยอันนี้พาชมสวนนะพูดไปถึงน้ำท่วมก็เนาะอดพูดไม่ได้เนาะเป็นห่วงเขาอะฟังเสียงนกธรรมชาตินะคะสวยงามมากๆเลยค่ะก็ไม่มีอะไรนะอีกเช่นเคยพาชมคลิปฟ้าหลังฝนนะคะตอนนี้ก็กำลังมิบๆนะจะตกอีกแล้วนะอันนี้ดอกกระเจียวนะคะของพี่นาก็จะกำลังจะแทงดอกขึ้นมาอีกแล้วนะคะนกธรรมชาติจะเยอะค่ะมาข้างหลังสวนเนี่ยท้ายสวนเนี่ยจะไม่ได้ยินนกหงส์หยกแล้วนะคะนกหงส์หยกจะอยู่ด้านหน้าเนาะเอามาอยู่ท้ายสวนไม่ได้ละค่ะนกหงส์หยกอ่ะเดี๋ยวเขาจะเสียงเขาจะเรียกจะเรียกพวกสัตว์มีพิษนะคะป้องกันลำบากนะถ้าเขาอยู่ข้างหน้างามไปหมดค่ะนี่นกปลอมเอานกปลอมมาแขวนนะคะเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูฟ้าทลายโจรโอ้โหเก็บไปให้สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกินทุกวันค่ะแต่ตอนนี้เขาเริ่มที่จะแบบว่ามีดอกแล้วนะคะเนี่ยเขามีดอกเดี๋ยวก็จะมีฝักแล้วนะคะก็ปล่อยเขานะต้นไหนที่มีฝักพี่นาก็จะปล่อยนะเพราะว่าเขาก็ได้ขยายพันธุ์ต่อไปเนาะเนี่ยฝักเยอะมากเลยค่ะเนี่ยเริ่มแล้วนะคะเริ่มเป็นฝักแล้วนะคะโอ้โหบอกตรงๆว่าเยอะจริงๆนะคะนี่เฟืองฟ้าใบด่างของพี่นาอีกอย่างหนึ่งที่เยอะมากๆก็คืออัญชันเนาะพี่นาชอบอัญชันนะคะก็หยอดไว้ตามคันรั้วเต็มไปหมดเลยค่ะคันอัญชันพี่นาจะชอบให้อยู่ริมรั้วนะคะจะได้ไม่วุ่นวายส่วนพวงชมพูนี่ก็จะมีขึ้นอยู่ทั่วไปนะคะไม่ต้องปลูกค่ะเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้อะยอดกระถินนึกถึงส้มตำซะแล้วสิเนี่ยยอดกระถินกำลังงามๆเลยค่ะส้มตำปูปลาซะหนึ่งคกเป็นไงนะคะบ่ายนี้เนาะนี่ดูดิโอ้โหพี่นาเป็นคนที่ชอบกินยอดกระถินมากๆเลยล่มลื่นจริงๆค่ะล่มจริงๆนะทั้งล่มทั้งลื่นเลยนะคะนี่ดูหน่อไม้ก็เริ่มที่จะแทงหน่อมาให้กินอีกแล้วเนาะพี่นาไม่ค่อยกินแล้วค่ะพี่นาจะแบบว่าปล่อยให้เขาเป็นไม้ไผ่นะคะมองมุมสูงมองมุมสูงโอ้ยงามจ้ะเดี๋ยวพาไปดูมุมโน้นบ้างนี่พี่นาก็เอาขามาลงเนาะงามขาบ้างชะอมบ้างนะคะลงไปเดี๋ยวจะขยายกล้วยนะคะกล้วยกำลังแทงหน่อเดี๋ยวก็เริ่มที่จะเอามาลงบ้างนะกาเหว่ากาเหว่าเฮ
ร่มรื่นค่ะนี่อันนี้มุมจิบกาแฟของพี่นานะพี่นาจะชอบมุมนี้มากเลยนะคะนั่งจิบกาแฟนะคะฟังเสียงนกธรรมชาตินะคะฟังเสียงนกธรรมชาตินะคะก็ร่มรื่นมากเลยมองไปด้านโน้นก็สบายหูสบายตาบัวบกขดที่พี่นาเอามาใส่กระถางนะก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มแตกยอดกันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบัวบกขดที่เขาอยู่ในธรรมชาติของเขาที่พี่นาไม่ได้ไปขุดมานะอ้าวฝนลงเม็ดอีกแล้วค่ะค่ะอันนี้พี่นาให้ชมบัวบกขดที่เขาขึ้นในไร่ในสวนตามธรรมชาติของเขานะเนี่ยเขาก็สวยดีนะในธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมคะงามเนี่ยค่ะไม่ต้องไปขุดเขาใส่กระถางนะสำหรับพี่นาเนาะพี่นาทดลองขุดกันเองโอ้โหแต่ลึกมากๆอ่ะลึกมากกว่าจะได้อ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะเถาของเขาเถาสวยงามมากเลยนะสำหรับบัวบกขดเนาะเนี่ยสวยค่ะขึ้นอยู่ทั่วไปนะขึ้นอยู่ทั่วไปมันเป็นของเล่นชนิดหนึ่งของพี่นาเนาะตั้งแต่นานมาแล้วนะพี่นาชอบแบบว่านำใบของเขามาขยำนั่นแล้วทิ้งไว้มันก็จะเป็นวุ้นโดยธรรมชาติเลยนะทำเป็นแบบขนมวุ้นน่ะเล่นกันไปเนาะเด็กบ้านนอกเนาะอันนี้ให้หยุดให้ดูนะเถาขจรเยอะมากค่ะเนี่ยไม่ต้องไปปลูกเลยค่ะโอ้โหคือถ้าเขาขึ้นเลื้อยขึ้นบนต้นไม้นะเดี๋ยวเขาก็มีดอกให้พี่นานำไปจิ้มน้ำพริกกะปิได้เลยเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยนะเนี่ยตรงนี้คือทั้งนั้นเลยนะเนี่ยดอกขจรทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนี่ก็ดอกขจรนะเขาขึ้นต้นสะดาวน้อยแล้วค่ะเนี่ยกระจรเต็มเลยค่ะเนี่ยดอกกระจรแล้วก็อะไรนะที่มันเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับภูด่างป่าคล้ายๆนะพี่นาว่ามันคล้ายๆภูด่างป่ามากเลยเนี่ยสวยนะใบด่างด้วยนะคะเนี่ยใบด่างด้วยนะเนาะใบด่างด้วยอ่ะพี่นาก็พามาชมเนาะบรรยากาศตอนที่ฝนกำลังลงเม็ดพำๆนั่นเนี่ยกำลังลงเม็ดอีกแล้วค่ะนี่ปลาดู่ก็เลิงล่าใหญ่เลยนะลูกปลาดู่ของพี่นานี่เยอะมากนะปลาดู่สะเดาขี้เหล็กนะคะโมกนะมันจะเยอะมากๆโอ้โหเห็นยอดกระถินจะต้องจัดส้มตำซะแล้วนะบ่ายนี้นะนี่เต็มเลยค่ะกระถินอ่อนๆนะคะจ้ะพี่นาก็พามาให้ชมแค่นี้เนาะเดี๋ยวหนีฝนก่อนค่ะจ้าได้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะสวัสดีค่ะ